อิงฟ้าจัดเต็มอลังการงานสร้างกับชุดมวยลิงคนกรี๊ดลั่นสนานออนไลน์อิงฟ้าลือลั่นกับชุดมวยลิงอลังการงานสร้างจัดเต็มไม่มีแผ่วลีลาดูดันแฝงแววดื้อขี้เล่นเรียกเสียงกรี๊ดกราดดังสนั่นทั้งในฮอนและโลกออนไลน์วันที่20ตุลาคม2565อิงฟ้าวราหะโชว์ความอลังการด้วยชุดมวยลิงในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022รอบชุดประจำชาติเนชั่นแนลคอสตูมที่ประเทศอินโดนีเซียโดยอิงฟ้าได้ถ่ายทอดลีลาความเข้มแข็งของแม่ไม้มวยไทยผ่านการสวมใส่ชุดมวยลิง SANUMAN Thai Boxing เรียกเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์จากผู้ชมในฮอลที่ตกตะลึงโดยเมื่ออิงฟ้าปรากฏกายด้วยการนำเสนอเอกลักษณ์มวยลพบุรีส่งอารมณ์ประชันท่วงท่าลีลาอันสง่างามผ่านความดื้อความซนน่ารักที่เล่นตามแบบฉบับคาแรคเตอร์หนุมานแต่แฝงไปด้วยความดุดันความฉลาดกล้าหาญและทรงพลังที่เป็นศาสตร์และศิลป์ในการต่อสู้ที่มีมนต์ขลังเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์สำหรับชุดดังกล่าวผ่านการออกแบบและตัดเย็บโดยอาร์ตอัครรัตน์เนรมิตศิลป์ที่เลือกถ่ายทอดชุดประจำชาติไทยผ่านนาฏมวยไทยโดยมีขนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่การบูรณาการผสมผสานของศาสตร์และศิลป์ของวัฒนธรรมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันพร้อมทั้งหยิบยกหนุมานตัวละครที่มีความเกี่ยวโยงกับท่ามวยลพบุรีมาเป็นกลยุทธ์ในการนำเสนอชุดประจำชาติอย่างสร้างสรรค์โรนัลโดแจงแล้วหลังก่อเรื่องเฉาจนถูกแมนยูตัดชื่อออกนัดเยือนเชลซีโรนัลโดออกแถลงการหลังก่อเรื่องน่าผิดหวังจนถูกแมนยูลงโทษตัดออกจากทีมนัดเยือนเชลซีชี้อารมณ์ชั่ววูบยังพร้อมทำงานหนักเพื่อยอดทีมนี้วันที่21ตุลาคม2565คริสเตียโน่โรนัลโดยอดนักเตะชื่อดังของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกแถลงการผ่านทางอินสตาแกรมหลังถูกสโมสรสั่งดรอปจากเกมนัดต่อไปที่จะต้องพบกับเชลซีหลังเจ้าตัวออกจากสนามในนัดที่ปีศาจแดงปราบไก่เดือยทอง 2-0 จนกลายเป็นกระแสอกเถียงดังไปทั่วทั้งโลกโดยโรนัลโดยอมรับว่าบางครั้งอารมณ์ชั่ววูบก็เอาชนะตัวเราอ่านข่าวแตกหักเทนฮากสั่งตัดโรนัลโดออกจากทีมนัดเยือนเชลซีทางโรนัลโดเผยว่าตลอดเวลาในอาชีพค้าแข้งตนพยายามเคารพต่อเพื่อนร่วมทีมคู่แข่งและโค้ชสิ่งนี้ไม่เคยเปลี่ยนตนไม่เคยเปลี่ยนยังคงเป็นมืออาชีพดังเดิมนับตั้งแต่ยกระดับตัวเองสู่แถวหน้าของนักเตะมากว่า20ปีความเคารพนี้มีบทบาทสำคัญเสมอมาเพื่อทำให้ตัวเองก้าวหน้ามากขึ้นตนเริ่มต้นอาชีพตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งนักเตะที่อาวุโสและมากประสบการณ์มีความสำคัญต่อตัวผมเสมอดังนั้นต่อมาตนจึงพยายามเป็นแบบอย่างให้กับนักเตะรุ่นใหม่ที่เติบโตในทีมที่เคยค้าแข้งมาน่าเสียดายที่มันเป็นไปไม่ได้เสมอและบางครั้งอารมณ์ชั่ววูบก็เอาชนะเราตอนนี้โรนัลโดเผยว่าจะมุ่งมั่นทำงานหนักที่สนามซ้อมแคริงตันสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมและเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกเกมการยอมแพ้ต่อความกดดันไม่ใช่ทางเลือกมันไม่เคยเป็นนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเราต้องยืนหยัดเพื่อยูไนเต็ดอีกไม่นานเราจะเคียงข้างกันอีกคราโตโน่เล่านาทีซึ้งร้องไห้กลางร้านเพราะเด็กเจ้าของวันเกิดเผยผู้ประกาศข่าวดังขอไว้ด้วยโตโน่เล่านาทีซึ้งร้องไห้กลางร้านเพราะเด็กเจ้าของวันเกิดเอาเค้กมาให้พร้อมให้กำลังใจเผยผู้ประกาศข่าวดังขอไหว้ด้วยตั้งเป้าขอ10ล้านวันที่20ตุลาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการเตรียมพร้อมกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงของดาราหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์
ื่อการกุศลหารายได้ช่วยโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสปป.ลาวและโรงพยาบาลนครพนมภายใช้ชื่อโครงการโอนีแมนแอนด์เดอะริเวอร์1คนว่ายหลายคนให้ระยะทางไปกลับประมาณ15กิโลเมตรในวันที่22ตุลาคม65จนเกิดกระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องนั้นอ่านข่าวโตโน่ปล่อยฮุกกลางร้านเจอเหตุการณ์ที่นครพนมพร้อมหลุยช่วยโรงพยาบาลอย่าโยงแบ่งพักแบ่งสีโตโน่เปิดเผยถึงความพร้อมว่าหน่วยงานที่มาร่วมด้วยช่วยกันดีใจแทนคุณหมอและพยาบาลทั้งสองฝั่งร่างกายขณะนี้ต้องพยายามกินให้พอนอนให้เยอะเพราะรู้ว่าวันที่22ตุลาคมต้องใช้ทุกอย่างส่วนที่หลายคนกังวลว่าจะสวมชุดอะไรว่ายน้ำนั้นโตโน่กล่าวว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วเป็นไปตามแผนที่ชาวนครพนมให้ข้อมูลไว้เดี๋ยวฝนจะลดลงแต่มันจะหนาวเราก็เตรียมชุดไว้สองแบบเขาเรียกว่าเวทสูตรสำหรับว่ายน้ำอาจมีแบบบางและแบบหนาหากว่ายรอบบ่ายมันน่าจะหนาวขึ้นเหมือนเช่นที่ทีมงานไปทำการบ้านมาก็อาจจะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งส่วนท่าว่ายจะมี2ท่าคือฟรีสไตล์กับท่ากบว่ายช่วงแรกที่ทำการบ้านไว้จะว่ายท่ากบก่อนแต่พอทำการบ้านมาก่อนจะข้ามไปฝั่งลาวต้องเปลี่ยนท่าเป็นฟรีสไตล์และยังมีเรือคายัก4ลำประกอบไม่ใช้การวางทุ่นหลังสำรวจล่องเรือดูระยะทางที่เป็นทางตรงราว2กิโลเมตรก่อนจะว่ายเลาะริมฝั่งแม่น้ำโขงจะใช้ท่ากบสลับกับท่าฟรีตายถ้าเป็นไปได้ตนจะว่ายไปขอพรวัดพระธาตุสีโคตรบองที่อยู่ในแผนและวัดต่างๆที่จะว่ายผ่านด้วยซึ่งเป็นความตั้งใจขณะว่ายจากลานพญาศรีสัตนาคราชมุ่งตรงไปศาลาแสงสิงแก้วหน้าวัดพระอินทร์แปลงตรงนี้จะว่ายตัดข้ามแม่น้ำโขงไปอีก2กิโลเมตรก่อนว่ายมุ่งตรงไปฝั่งลาวต่ออีกเฉพาะขาไป 6-7 กิโลเมตรคนว่ายจะว่ายตรงไม่ได้เราไม่ใช่เรือขาไปเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่น่าจะเกิน10กิโลเมตรส่วนขากลับถ้าว่ายทางตรงน่าจะอยู่ที่ 4-5 กิโลเมตรโดยรวมระยะทางไม่น่าจะเกิน15กิโลเมตรเรามีบุยเอาไว้สำหรับเชฟว่ายน้ำซึ่งคล้ายทุ่นเหมือนเชือกผูกไว้ที่เอวจะมีบุยลอยอยู่ข้างๆจะไม่จมเราก็กอดเอาไว้ซึ่งเป็นกฎของกีฬาโอเพ่นวอเตอร์เวลาว่ายแข่งในน้ำในทะเลต้องมีบุยกรณีเกิดตะคริวเราต้องเกาะกอดบุยและพักกินกล้วยได้ส่วนทีมว่ายน้ำของเรามีเพื่อนทั้งหมด4คนรวมกับตนเป็น5ในจำนวน4คนจะสลับกันว่ายส่วนตนจะว่ายเต็มระยะทางล่าสุดได้รับแจ้งมาว่าไอซอนสวรรค์ผู้วิจิตรอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติหญิงแชมป์เหรียญทองและผู้ประกาศข่าวช่อง7จะขอร่วมว่ายน้ำด้วยแต่จะมาร่วมว่ายขณะอยู่ฝั่งไทยช่วงตั้งแต่ลานพญานาคถึงศาลาแสงสิงแก้วริมฝั่งโขงหน้าวัดพระอินทร์แปลงเท่านั้นเดิมทีตนใช้งบส่วนตัว1ล้านบาทและมีผู้ใหญ่ใจดีเป็นสปอนเซอร์ให้อีก1ล้านเรากะเอาเงิน2ล้านนี้ไปเพิ่มให้มันเป็น5ล้านไม่คาดคิดว่ายอดบริจาคจะทะลุเกินเป้ากว่า7ล้านแล้วตนมีหวังไว้ว่าจะได้10ล้านยิ่งเป็นการเพิ่มเครื่องมือให้คุณหมอพยาบาลทั้งสองฝั่งยิ่งเป็นผลดีกับชาวไทยและลาวเราจะไม่ให้เป็นเงินแต่จะให้เป็นเครื่องมือแพทย์จะดูความจำเป็นของทางฝั่งลาวและไทยว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างก็ช่วยกันดูตามความเหมาะสมเมื่อวันนี้ไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งในนครพนมเมื่อเดินเข้าไปในร้านชื่นใจทุกโต๊ะบอกว่าโตโน่สู้สู้มีอยู่โต๊ะหนึ่งช่วงที่พบเด็กกำลังเป่าเค้กวันเกิดเจ้าของวันเกิดนำเค้กมาให้ผมแล้วเดินมาบอกว่าพี่โตโน่ว่ายน้ำสำเร็จนะคะเราก็ตอบเขาไปว่าพี่จะกินเค้กของน้องแล้วจะเอาพลังเค้กของน้องเป็นแรงในการว่ายผมซาบซึ้งใจมากถึงกับร้องไห้และน้ำตาซึมโตโน่กล่าว